วัสดีครับกลับมาพบกับรายการบ้านโหราศาสตร์เช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์มดนะครับกับศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่นะครับหรือว่าที่รู้จักกันดีในนาม24นั่นเองแล้ววันนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามานะครับร่วมดูดวงกับอาจารย์มดได้นะครับที่เบอร์02-934-9561-2รวมถึง SMS ครับพิมพ์บีเว้นวรรคตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะครับหรือก็เรื่องที่อยากจะสอบถามอาจารย์นะครับส่งเข้ามาที่483-8377นะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเราจะไปกันที่ทาโร่ติวเตอร์นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาจับไพ่นะครับในแต่ละวันในสัปดาห์นี้จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับและในช่วงที่2นะครับ24 2หุ้นเราจะมาดูกันว่าหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนกันบ้างและบริษัทไหนที่น่าเล่นบ้างนะครับรวมถึงช่วงที่3ครับเปิดสายดูหมอนะครับผมช่วงนี้เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างด้วยแต่ที่เราบอกกันไป02-934-9561-2นะครับเดี๋ยวเราไปเข้ากันในช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับผมทาโร่ติวเตอร์ครับในช่วงทาโร่ติวเตอร์นะครับตอนนี้อาจารย์มดนั่งอยู่ข้างผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันพุธเดอะมดทาโร่เหมือนเดิมครับผมว่ากันด้วยเรื่องของไพ่ยิปซีนะครับแต่ละสัปดาห์ในวันนี้ใครที่ใจจดใจจ่อหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าเดือนกุมภาแล้วเข้ามาวันที่19แล้วนะครับครับเผลอแป๊บเดียวนะครับมกราคมกุมภาดวงหลายๆคนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะคนที่ใจจดใจจ่อรอมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าในช่วง3เดือนแรกไตรมาสแรกของดวงแต่ละคนเนี่ยลงทุนไปแล้วทำงานใหม่แล้วเรียนจบแล้วชีวิตมันจะเป็นไงในปีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับโดยเหมือนเดิมครับในเรื่องของดวงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในรอบสัปดาห์นี้นะครับถ้าทีมงานพร้อมยังไงก็ขอเชิญเข้ามาเลยใครอยากจะมาเป็นตัวแทนเปิดไพ่นะฮะให้เราได้รู้กันว่าใครเกิดวันอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นวันอะไรครับวันอาทิตย์ครับเริ่มที่คนวันอาทิตย์3ใบเลยครับด้วยมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะฮะคนเกิดวันอาทิตย์ดูไปด้วยครับคุณผู้ชมเหมือนเคยครับ19กุมภาพันธ์เข้ามาแล้วคนวันอาทิตย์นะครับถือว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับหรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณมักจะมีโชคในทางด้านการเงินการทองอะไรต่อมีอะไรนะครับถือว่ามีจะมีเขาเรียกว่าถ้าคนที่เก็บเงินอยู่นะครับสำหรับคนอาทิตย์เนี่ยการเงินของคุณจะสะดวกปลอดภัยไร้กังวลไปเลยนะครับส่วนใครที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการลงทุนนะครับเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจับจ้องดีๆก็แล้วกันนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงแห่งการทำเงินของคุณนะครับถ้าใครค้าขายก็มีลูกค้าใหม่เพิ่มเติมมานะครับใครจะไปเสี่ยงโชคหรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้เงินนะครับไม่มีเสียน้อยครับถ้าเสียก็เสียน้อยแต่ถ้าดวงของคุณแข็งแน่นอนครับทำบุญทำกุศลมาเยอะแล้วคนวันอาทิตย์เนี่ยสบายนะครับในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองก็ถือว่าดีหมดเลยนะครับดวงทั้งความรักด้วยนะครับจะเจอใครคนใหม่ที่ปิ๊งๆเข้ามาในช่วงนี้ก็ขอให้เริ่มต้นด้วยความตั้งใจก็แล้วกันนะครับคุณจะประสบความสำเร็จนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์ที่เป็นคนโสดนะครับไม่ว่าชายหรือหญิงครับครับครับมาต่อที่วันอาทิตย์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นคนวันอะไรนะครับเชิญครับสวัสดีครับวันศุกร์วันศุกร์นะครับ3ใบด้วยมือซ้ายสุดหล่อของเราคนนี้เหมือนเดิมนะครับคมเข้มขอบคุณมากครับเอานั่นแหละเราก็หยิบดู3วันนะฮะ3วันไม่ใช่3ใบนะครับครับคนวันศุกร์ไพ่มันติดกันครับวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเห็นไพ่แล้วคนวันศุกร์นะครับการเดินทางถือว่าจะให้โชคลาภคุณนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับก็อิ่มหมีพีมันเลยนะครับคนวันศุกร์ไปไหนมาไหนมีคนต้อนรับนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะหงุดหงิดก็คือเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับไม่ว่าใครจะอะไรเราก็ขอให้คุณมีสติแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับคนวันศุกร์เนี่ยเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแฟนเรื่องของครอบครัวนะครับสิ่งที่คุณจะเจอนั่นก็คือการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับจะไปทางไหนอะไรยังไงก็ขอให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจนะครับเรื่องคู่ครองเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางคนอาจจะตกลงโอเคกับใครนะครับก็
ขอให้คุณพิจารณาให้ดีแล้วกันด้วยเหตุผลนะครับบางคนที่มีคู่อยู่แล้วการจะจากกันนั้นต้องคิดให้ดีแล้วกันเป็นดวงของคนวันศุกร์ที่อาจจะมีการแยกทางระหว่างงานกับความรักหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะเจอเรื่องพวกนี้ครับโอเคครับวันต่อไปเลยครับต่อไปครับสวัสดีครับวันจันทร์ครับวันจันทร์มาเลยฮะสามใบเน้นไปเลยครับวันจันทร์ดูซิว่าโชคลาภอะไรจะเป็นยังไงนะครับโงเฮงดีใช้ได้นะฮะเอาล่ะคนวันจันทร์นะคุณผู้ชมดูไพ่นิดนึงคนวันจันทร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับในเรื่องของการแสวงหานะครับก็คือว่าถ้าอยู่กับที่รายได้หรือสิ่งที่คุณหวังเอาไว้เนี่ยมันจะไม่มีเข้ามาเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการแสวงหาก็คือว่าในเมื่อไพ่กิเลสมันขึ้นมาเนี่ยก็อย่าอยู่กับที่แล้วกันนะครับเดินทางต่อไปค้นหาต่อไปนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภอะไรต่อมีอะไรนะครับสำหรับคนวันจันทร์เนี่ยนะครับการกินอยู่ในช่วงนี้คนวันจันทร์ก็ไม่มีปัญหาครับมีความสุขสบายดีนะครับคุณเป็นคนที่มักจะเชื่อฟังเพศตรงข้ามนะฮะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับคนวันจันทร์นะครับโชคลาภมีไหมก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับในช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับการทำงานสิ่งต่างๆที่อยากได้ตอนนี้ยังไม่ประเดประดังเข้ามานะครับอาจจะเป็นความทุกข์ซะโดยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำอะไรอยู่ก็อยู่กับร่องกับรอยนะครับไม่ต้องเป๋ไปทางไหนนะฮะสำหรับวันจันทร์ก็ถือว่าอยู่นิ่งๆก็จะสบายไม่ต้องไปดิ้นรนครับครับวันต่อไปเลยครับผมเชิญครับเรามีอีกหนึ่งท่านวันอะไรครับวันพุธมาที่วันพุธนะครับ3ใบต่างใจหยิบเลยครับโอเคมาแล้วนะครับสุดหล่อคนวันพุธอีกท่านหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมดูไพ่นิดหนึ่งมาแล้วสำหรับคนวันพุธนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการปะทะทางด้านคารมคมคายต่างๆนานาไม่ว่าใครนะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีปมอะไรบางอย่างแล้วอยากจะปกปิดเอาไว้นะฮะก็ในช่วงนี้นะครับขอให้อะไรปรับในเรื่องของคำพูดเรื่องของคำจานิดหนึ่งนะครับทำตัวเองให้เขาเรียกว่าให้มีความกระตือรือร้นตลอดเวลานะครับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตสำหรับคนวันพุธนะครับนั่นคือถ้วยน้ำใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของเสน่หาบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสำหรับคนพุธนะครับคุณจะมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามานะครับพูดคุยให้รู้จักนะครับเฉยๆก็ยังมีคนเข้ามาหานะครับคนพุธไม่เป็นไรครับพูดน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนพุธแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามีผลกระทบกับเรามากมายนะครับเพราะฉะนั้นคนพุธนี่ขอให้เขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ขอให้เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ไปตลอดกาลแล้วกันนะครับมีดีครับคนวันพุธไม่ต้องกลัวเงินทองอาจจะล่อยหลอไปบ้างแต่คุณก็ยังสามารถที่จะหาได้แล้วก็มีคนช่วยเหลือครับครับนะครับมาต่อที่วันต่อไปครับเอาวันต่อไปคุณซีวันอะไรครับพฤหัสครับผมนั่นขอวันพฤหัสเลยแล้วกันพิธีกรของเรานะครับคุณผู้ชมให้หยิบสัก3ใบว่าคนที่เกิดวันพฤหัสจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะเข้าสู่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วมีลุ้นใช่ไหมฮะหยิบเองหัวเราะเองเลยนะอ่ะดูนิดนึงเขาเรียกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยคล้ายๆกับวันพุธนะคือไพ่ดาบมันอยู่ก็คืออาจจะเจอปัญหาบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับที่เห็นดาบเยอะๆอย่าไปตกอกตกใจนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นเขาซึ่งมารุมมาตุ้มเราในช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดคุยขอให้คนวันพฤหัสคุยให้เคลียร์นะครับว่าอะไรเป็นยังไงมิฉะนั้นแล้วมันอาจจะเสียเวลาคือพูดกันอีกอย่างนึงแต่ถึงเวลาการกระทำกลายเป็นอีกอย่างนึงอะไรแบบนี้ก็เปรียบเสมือนว่าคนวันพฤหัสอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของความผิดหวังคือพูดไม่ตรงกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็ในเรื่องของการนัดหมายก็ขอให้คอนเฟิร์มกันให้แน่นอนแล้วกันวันพฤหัสมันจะมีอะไรคาดเคลื่อนอยู่นะครับไพ่เดทขึ้นมาเป็นการเตือนเสมือนกับเรื่องสุขภาพของเรานะครับให้ดูแลหน่อยในช่วงนี้นะครับฝนก็เริ่มตกบ้างแล้วนะครับเขาเรียกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยทำแต่งานเยอะ
แต่เรื่องส่วนตัวยังไม่ค่อยจะดูแลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของคนอื่นก็ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็ถือว่างานยังดีอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะเป็นผู้ไปให้ความช่วยเหลือใครต่อใครนะครับเอาตามกำลังก็แล้วกันนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับคุณวันพฤหัสเรื่องเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายครับเอาตัวรอดครับครับนะตอนนี้เหลือวันอังคารกับวันเสาร์นะครับวันอังคารกับวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้เลยสำหรับคนวันอังคารและวันเสาร์3ใบเหมือนกันนะครับคนวันอังคารก่อนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้ไพ่ดาบก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นดวงที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเข้ามาสำหรับใครที่ผิดหวังอะไรต่อมีอะไรนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคนวันอังคารก็ยังเจอเหมือนเดิมครับไม่หนีไปไหนนะครับดาบปักนอนแน่นิ่งเลยขอให้คุณเฉยๆแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตกับการเดินทางดีกว่านะครับคนวันอังคารจะไปไหนมาไหนในช่วงนี้มีความสำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก็ยังแก้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องการงานบางอย่างนะครับคนวันอังคารใครที่ทำงานไม่อยู่กับที่ต้องย้ายต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรืออะไรคุณจะประสบผลที่ดีและก็โชคดีครับนั่นคือวันอังคารครับเหลือวันไหนครับสุดท้ายวันเสาร์ครับผมเอาวันเสาร์นะครับคุณชมรอสักครู่นะครับสำหรับคนวันเสาร์ผมขอให้ไพ่ใบนี้เลยครับ1 2และ3คนวันเสาร์ครับสัปดาห์นี้หญิงหรือชายก็แล้วแต่นะครับความรักคุณสดใสมากเลยนะครับขอให้คุณเขาเรียกว่าพบคู่ที่ถูกใจนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับทั้งชายและหญิงนะครับใครเกิดวันเสาร์นะครับในช่วงนี้เรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีที่สุดในช่วงนี้ชีวิตของคุณจะมีความสุขนะครับแล้วก็ถึงแม้บางคนบอกว่ายังไม่มีแววที่จะสมหวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้คุณมีกำลังใจเอามากๆเลยนะครับสำหรับคนวันเสาร์นะครับเป็นเรื่องที่ดีในไพ่ของความรักส่วนไพ่สตาร์นั่นก็คือการงานที่บางคนจะรู้สึกว่างานก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรก้าวหน้ามากมายนักแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่คุณจะทำงานแล้วก็มีความสุขคือลุกนั่งสบายงานก็เดินคล่องเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทำสิ่งที่ทำอยู่แล้วมันจะส่งผลดีโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะครับเงินน้อยไม่เป็นไรเงินมากก็ยิ่งดีคุณจะมีความสุขในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อๆไปครับครับผมนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนะครับจันทร์อังคารสิงห์อาทิตย์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับกับสิ่งที่จะต้องเจอกับคำทำนายของอาจารย์มดนะครับผมก็ใครที่ดวงดีก็หรือว่าดวงไม่ดีนะครับก็หมั่นรักษาศีลทำบุญกันด้วยแล้วกันนะครับเราเป็นชาวพุทธนะครับเอาล่ะนะครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับผม24 2หุ้นหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนกันบ้างเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับช่วงที่2ครับ